วัสดีครับช่างนุครับวันนี้มาตอบคำถามเกี่ยวกับเมนบอร์ด PC นะครับอาการที่เจอบ่อยๆเลยนะครับก็คือเปิดติดแล้วพัดลมดับเปิดติดตัดดับนะครับประมาณ5วิ10วิเปิดปุ๊บพัดลมหมุนแล้วดับเปิดปุ๊บพัดลมหมุนแล้วดับอันดับแรกที่เราต้องตรวจเช็คเลยก็คือตรงนี้นะครับไฟเลี้ยง CPU นะครับไฟเลี้ยง CPU ให้เราถอดสายไฟเลี้ยง CPU ออกก่อนนะครับถอดออกเลยแล้วเราก็ลองเปิดเครื่องดูถ้าเปิดเครื่องติดนั่นแสดงว่าระบบไฟเลี้ยง CPU อาจจะเสียหรือช็อตอยู่นะครับถัดไปก็คือถอด power ถอดตรง CPU นะครับถอด CPU ออกแล้วเปิดเครื่องดูนะครับถ้าเปิดเครื่องติดนั่นแสดงว่าอาจเป็นไปได้ว่า CPU เราเสียนะครับให้ลองเปลี่ยน CPU ใหม่นะครับลองเปลี่ยน CPU แล้วก็ใส่กลับไปดูว่าเปิดติดไหมนะครับโอเคง่ายๆเลยถอดสาย CPU ก่อนนะครับอาการพัดลมหมุนตัดดับพัดลมหมุนตัดดับนะครับประมาณ5วินะครับโอเคเราไปตรวจเช็คดูนะครับฝากไว้แค่นี้ครับบ๊ายบาย